ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินหนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยประจำปี2516มาถึงตอนที่15แล้วนะคะผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะแล้วก็ได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2553โดยกันตนาดังที่คุณได้ฟังเพลงประกอบทั้ง2เพลงนะคะทั้ง3เพลงเลยเรื่องราวของแคว้นไทยทั้ง12แคว้นที่ถูกเพ่งเล็งโดยจิ๋นก็คือจีนในปัจจุบันซึ่งเป็นชาติใหญ่กว่าคนไทยมีความสามารถแต่ก็ไม่สามารถที่จะรวมตัวเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันได้และทำไมคนไทยต้องทิ้งแผ่นดินนี่เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะเรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วกุมภาวาไปกับธงผาในฐานะทูตไทยที่ไปร่วมการฉลองการครองราชของกษัตริย์จิ้นอ๋องครบ10ปีเมื่อไปถึงแคว้นจินชาวจินก็พยายามที่จะข่มขู่โอ้อวดความมั่งคั่งแต่ก็ไม่อาจที่จะข่มขวัญกุมภาวาได้จนในที่สุดแคว้นจินตัดสินใจเจรจากับกุมภาวาและธงผาแบบตรงไปตรงมาว่าที่ต้องยึดครองแคว้นไทยเพราะแคว้นไทยยังป่าเถื่อนอยู่ก็เลยตั้งใจจะเข้าไปพัฒนาแล้วก็บอกว่าจะให้กุมภาวานั้นหัดคิดถึงผลประโยชน์ของตนในฐานะผู้ปกครองในฐานะชนชั้นสูงเอาไว้บ้างเพราะว่าผู้ใดปิดตาต่อประโยชน์ของตนเองและไม่รู้ถึงประโยชน์ของคนในชั้นของตนผู้นั้นจะนำความพินาศให้แก่ทุกคนกุมภาวาจะตอบว่าอย่างไรน่าสนใจนะคะกุมภาวานั้นเป็นเสนาธิการเป็นคนมีปัญญาเป็นคนฉลาดเป็นคนวางแผนเหมาะที่สุดแล้วกับการที่จะทำหน้าที่ทูตเจรจาความเมืองกับประเด็นนี้กุมภาวาจะตอบว่าอย่างไรเรื่องนี้มีวาทะเด็ดๆอยู่ตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะเชิญติดตามได้เลยกับตอนที่15คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะกุมภาวาตอบย้อนไปว่าคำชี้ชวนของสูไม่อาจให้เราเชื่อได้และคำขู่เข็นด้วยการเปรียบเทียบของสูก็ไม่ทำให้เรากลัวได้สูอาจจะถือเป็นกฎธรรมดาว่าสิ่งใดที่อยู่ในชั้นเดียวกันก็จะต้องช่วยกันและสิ่งใดที่ต่ำกว่าจะต้องรับใช้สิ่งที่สูงกว่าแต่การที่สูแบ่งคนเป็นชั้นสูงและชั้นต่ำสูทำผิดมากคนมีอยู่ชั้นเดียวเพราะคนเท่าเทียมกันแต่ว่าพวกสูกำลังแยกคนเป็นนายชั้นหนึ่งและที่เป็นทาสอีกชั้นหนึ่งนี่ผิดกฎธรรมดาและเมื่อผิดกฎธรรมดาความระส่ำระสายและความเดือดร้อนจะมีขึ้นดังที่สูกล่าวดังนั้นเราจะไม่ร่วมมือกับพวกสูที่พยายามกดขี่คนสูเตือนให้เราคำนึงถึงประโยชน์ที่ถูกต้องเรารู้ดีว่าประโยชน์ของเราอยู่ที่ใดสิ่งที่คนไทยต้องการนั้นคือให้เขาได้อยู่อย่างเป็นไทยแก่ตัวและไม่ถูกบังคับด้วยอำนาจจากผู้อื่นส่วนที่สูขู่เราว่าแต่เราไม่ยอมทำตามที่สูเรียกร้องเราจะถูกทำลายไปเหมือนต้นไม้ในป่าถูกไฟสูต้องไม่ลืมว่าไฟป่านั้นในที่สุดก็จะมอดไปแต่ป่าที่ถูกไหม้นั้นจะงอกงามขึ้นใหม่ทั้งเขียวและสดชื่นเช่นเดียวกันอำนาจที่โหดร้ายจะอยู่ไม่ได้นานและการรุกรานจะถูกปราบให้สิ้นไปเพราะสวรรค์ไม่สนับสนุน
ชาวจินจงคำนึงถึงประโยชน์ของตนให้ถูกต้องเถิดดีกว่าที่จะมาขู่เราที่ประชุมก็เงียบไปขุนนางจินต่างจ้องมายังทูตไทยที่ไม่ยอมอ่อนข้อต่อตนลีบุญกล่าวขึ้นว่ากองทัพของจินมีเกินกว่าที่คนไทยจะนึกถึงได้ถ้าแคว้นไทยส่งสวยให้แก่จินข้าจะลืมความอัปยศของลิตงเจียและกองทัพของเราจะเป็นกำลังที่คุ้มครองแคว้นไทยแต่ถ้าแคว้นไทยยังทนงอยู่ไม่ยอมส่งสวยให้แก่จินกองทัพของเราก็จะเป็นกำลังที่ทำลายแคว้นไทยจินเสมือนผู้ใหญ่ฝ่ายไทยเสมือนผู้น้อยจึงควรจะให้ผู้ใหญ่คุ้มครองกุมภาวะหัวเราะก่อนจะโต้ตอบว่ากองทัพจินจะคุ้มครองแคว้นไทยจากใครที่ไหนเล่าในเมื่อผู้จะรุกรานแคว้นไทยก็มีแต่จินเท่านั้นส่วนที่สู่ว่าเราเป็นผู้น้อยนั้นเราเป็นคนอยู่บนผืนดินเช่นเดียวกับจินเราไม่เป็นผู้น้อยของใครและเราไม่กลัวคำขู่ของใครเสี่ยวกวนก็บอกว่าความไม่กลัวนั้นทุกคนกล่าวได้เมื่อสิ่งที่น่ากลัวยังไม่เกิดสู้คิดหรือว่ากำลังอันเล็กน้อยของฝ่ายไทยจะต้านทานจินได้กุมภาวะก็บอกว่าเรารู้แต่ว่าจินมีคนมากกว่าเราแต่จำนวนคนมิใช่จำนวนทหารจำนวนทหารมิใช่จำนวนนักรบจินไม่มีอะไรให้เรากลัวจากนั้นกุมภาวาก็หันไปดูหน้าขุนนางจินทุกคนก่อนจะกล่าวต่อไปว่าสูจะเอาความเจริญไปให้แคว้นไทยแต่แล้วสูชอบอ้างถึงกำลังอันเหนือกว่าเช่นนี้จะให้เราเข้าใจชาวจินได้อย่างไรเสี่ยวกวนก็บอกว่าทูตไทยชอบย้ำถึงความไม่กลัวกำลังของจินความไม่กลัวนั้นหากเกิดจากความโง่ย่อมไม่มีผู้ใดสรรเสริญและความโง่หากเกิดในการศึกย่อมจะมีความพินาศตามมาชนิดที่แก้ไขภายหลังไม่ได้ทูตไทยรู้แล้วว่ากองทัพไทยซึ่งเราควรเรียกว่ากองโจรจะถูกต้องยิ่งกว่าไม่เคยเข้ามาเห็นหลังคาเมืองหลวงของเราเลยแม้แต่จะข้ามเขตแดนของตนมายังเขตจินก็ยังไม่เคยนอกจากเมื่อมาช่วยหัวเมืองด้านนอกของจินที่เป็นขบถส่วนทัพจินนั้นผ่านห้วยผ่านเขาไปยึดแคว้นไทยหลายครั้งและทัพไทยก็ต้องถอยหนีทุกครั้งเมื่อพบกับทัพจินหากชาวไทยคำนึงถึงความจริงข้อนี้เขาน่าจะเลือกวิธีเสียหายน้อยที่สุดให้แก่ตนเองนั่นก็คือส่งสวยให้จินโดยดีจะได้ไม่ถูกทำลายด้วยกำลังของเรากุมภาวาก็โต้ตอบกลับไปว่าจินเสื่อมโทรมถึงเพียงนี้แล้วหรือสมัยจินยังแบ่งแยกเป็นก๊กต่างๆนั้นจินยังมีคนดีเวลานี้จินไม่รบพุ่งกันเองแล้วชาวจินแสวงแต่ประโยชน์และบัดนี้จะให้เราส่งสวยเพื่อประโยชน์ของผู้จ่ายสวยนั่นเองเราเวลานี้ไม่คิดว่าการส่งสวยให้จินจะเป็นประโยชน์แก่เราและต่อไปความคิดเช่นนี้ก็จะไม่มีในใจเราชีวิตของคนไม่ได้สำคัญอยู่ที่ได้ประโยชน์หรืออยู่ที่เสียประโยชน์มีหลายสิ่งที่เหนือกว่านั้นสิ่งหนึ่งคือการอยู่อย่างอิสระแต่เมื่อพวกสูในที่นี้จะถือเรื่องประโยชน์เป็นสำคัญสูควรจะรู้ว่าการรุกล้ำเข้าไปในแดนไทยนั้นแต่ละครั้งจินไม่ได้รับประโยชน์คุ้มความเสียหายจะว่าเราไม่เคยเข้ามาในแดนจินแต่ทหารจินก็ล้ำเข้าไปในแดนไทยจะกลับมาพบลูกเมียหรือแม่นั้นไม่เคยถึงครึ่งของจำนวนที่ล้ำเข้าไปจะว่าเราถอยหนีทัพจินแต่เราก็โจมตีทัพจินตลอดเวลาระหว่างทัพจินข้ามเขาข้ามห้วยจะว่าเรามีกองทัพอย่างโจรเราก็ไม่เคยเป็นโจรปล้นบ้านเมืองของผู้อื่นดังที่กองทัพของจินกระทำและจะว่าทัพจินเคยแต่ยึดเมืองของแคว้นไทยได้และแคว้นไทยมิเคยยึดเมืองของจินได้เลยแต่เราก็ตีเมืองคืนจากทัพโจรได้เสมอพวกสูถนัดการคำนึงถึงประโยชน์และห่วงในความเสียหายย่อมจะคิดได้ว่าแม้จินจะเคยยึดแคว้นไทยไว้ได้ถึง20ปีแต่จินได้ประโยชน์เกินความเสียหายของจินเองหรือเรารู้ว่าจินสิ้นเปลืองทั้งทรัพย์สินและชีวิตมากเกินกว่าที่จะได้ประโยชน์จากฝ่ายไทย
เรารู้อยู่ว่าฝ่ายจีนเข้าใจตามที่เรากล่าวนี้จึงได้เชิญเรามาเจรจาเพื่อให้เราส่งสวยให้โดยดีขุนนางจีนดูหมิ่นกำลังเราแต่เราดูหมิ่นความเข้าใจของจีนสุนโปก็บอกว่าเป็นอันว่าแคว้นไทยสมัครจะทำศึกกับจีนโดยที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางชนะจีนได้กุมภาวาตอบว่าหากการศึกนั้นเป็นการป้องกันตัวเราจะทำศึกนั้นและการศึกมีได้ชนะด้วยจำนวนเทพยดาย่อมจะเข้ากับฝ่ายถูกและลงโทษฝ่ายผิดเราไม่คิดว่าจินจะมีชัยต่อเราได้ลิบุญก็บอกว่าทูตไทยรู้หรือไม่ว่าหากคนไทยแพ้ครั้งนี้คนไทยจะเป็นอย่างไรข้าจะเป็นผู้ยกทัพไปแผ่นดินไทยจะไม่เป็นของคนไทยอีกต่อไปเราจะกวาดพื้นแผ่นดินไทยให้ราบทุกอย่างที่กีดขวางทัพของเราจะถูกปราบให้สิ้นแล้วลี่บุญก็เอามือกวาดไปบนโต๊ะเบื้องหน้าตนกุมภาวาเห็นดังนั้นก็หัวเราะแล้วก็กล่าวว่าเรารู้แต่ว่าถ้าลี่บุญพี่ชายของลี่ตงเจียเป็นแม่ทัพไปทัพจินก็จะพบกับความพินาศอย่างที่ลี่บุญไม่เคยเห็นมาก่อนลี่บุญโกรธมากร้องกล่าวแก่ที่ประชุมว่าเราจะเจรจากับคนเถื่อนต่อไปจะเป็นประโยชน์อันใดนอกจากจะได้ฟังความโอหังกำลังเท่านั้นที่จะทำลายความโอหังของคนเถื่อนได้แล้วลี่บุญก็ลุกขึ้นหันไปทางกุมภาวาว่าคนไทยไม่ยอมส่งสวยให้คนจีนหรือกุมภาวาก็ลุกขึ้นหันไปทางลี่บุญแล้วก็ร้องถามว่าแล้วคนจีนเท่านั้นหรือที่รักอิสระคนไทยพร้อมแล้วหรือที่จะสู้กับเรากุมภาวาไม่ตอบแต่กลับบอกว่าลี่บุญสูอย่าใช้แต่คำพูดจงไปพบเราในแคว้นไทยเถิดแล้วสูจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนั้นกุมภาวาก็ออกจากที่ประชุมไปเมื่อพ้นวังมาแล้วทงผาก็ถามว่าเหตุใดสูกล้าท้าทายลี่บุญเช่นนั้นเสมือนสูประสงค์ให้เกิดศึกธงผาสงครามระหว่างจีนกับไทยนั้นข้าเห็นแล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นเพราะขุนนางจีนเวลานี้มีน้ำใจหยาบขุนนางเหล่านี้จะทำศึกกับไทยเพื่อประโยชน์ของตนเองการศึกมีแต่นำความทุกข์และความตายมาให้แก่ราษฎรจีนแต่ในการศึกขุนนางจีนแสวงหาประโยชน์ได้มากขึ้นจากแคว้นข้าศึกและจากราษฎรชาวจีนเองเขาคิดว่าเมื่อชนะศึกแล้วชื่อของเขาจะโด่งดังคนจะเอาชัยชนะของเขาเขียนเป็นหนังสือไว้แต่เขาไม่ได้นึกถึงความตายและความโหดร้ายต่อราษฎรทั้งสองฝ่ายข้าได้มาเห็นดังนี้จึงรู้ว่าไม่อาจจะเลี่ยงศึกจินได้ลี่บุญนั้นเป็นคนทนงและก็ดูหมิ่นฝ่ายเราหากลี่บุญนำทัพไปเราก็จะรบกับสัตว์ใหญ่ที่อวดกล้าแต่มีความคิดน้อยข้าจึงได้ท้าทายไปเช่นนั้นนี่คือความคิดของกุมภาวาส่วนในที่ประชุมขุนนางจินนั้นเมื่อทูตไทยออกไปแล้วลิบุญก็บอกว่าทูตไทยกล่าวว่าจะกระทำต่อทัพเราอย่างที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเขาทนงอยู่ได้เพราะเขายังไม่ได้เห็นกำลังของเราพรุ่งนี้ข้าจะนำทัพออกแสดงในสนามหน้าวังขอให้ซุนโปไปเชิญทูตไทยมาชมเถิดเขาจะได้เห็นสิ่งที่เขาจะไม่ได้เห็นที่อื่นภายใต้ดวงอาทิตย์และเขาอาจจะยอมส่งสวยแต่โดยดีเย็นวันนั้นซุนโปก็ไปหากุมภาวากุมภาวาถามว่าจินมีอะไรสำหรับขู่เราอีกหรือใช่ว่าเราจะขู่คนไทยก็หาไม่แต่เราต้องการให้ทูตไทยได้ฟังและได้เห็นทุกอย่างจากฝ่ายเราแล้วทูตไทยจะได้กระทำในสิ่งที่ดีแก่แคว้นไทยบัดนี้การเจรจากันก็ไม่สำเร็จแล้วมีแต่ว่าเมื่อใดฝ่ายจีนจะยกทัพไปยังแคว้นไทยเท่านั้นแต่อย่างที่ข้ากล่าวแล้วว่าเราต้องการให้สูได้ฟังและได้เห็นทุกอย่างข้าจึงมาเชิญสูไปชมกำลังทหารของเราพรุ่งนี้เรามีการแสดงกำลังทัพเช่นนี้ทุกปีในงานฉลองวันเกิดกษัตริย์ของเรากุมภาวาได้ฟังก็หัวเราะ
วันนี้พวกสูขู่เราด้วยวาจาพรุ่งนี้สูจะเอากำลังทัพออกแสดงให้เรากลัวหรือและแล้ววันรุ่งขึ้นสุนโปก็นำกุมภวาไปยังสนามซึ่งมีชาวเมืองมากมายมาดูการแสดงกำลังทัพทัพต่างๆของจินเดินเข้าไปในสนามปานจะถล่มแผ่นดินและเมื่อทัพรถศึกผ่านหน้าซุนโปไปล้อรถเหล่านั้นติดเขียวรับแสงอาทิตย์วาวตาอย่างน่าเกรงขามผู้ขับรถและม้าก็อยู่ในอาการพยองประดุจเชื่อว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานรถศึกของตนได้ซุนโปหันไปถามกุมภาวาว่าในแคว้นลือมีทัพรถศึกเช่นของเรานี่หรือไม่ว่าจะตอบว่าอย่างไรติดตามคำตอบได้หลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกุมภาวาอ้าปากหาวแล้วก็ตอบว่าทัพชนิดนี้สำหรับหลอกเด็กเราจึงไม่ได้มีไว้สูน่าจะรู้ว่าในการศึกไม่เคยปรากฏว่าทัพชนิดนี้จะชนะทหารเดินเท้าได้ข้าอยากจะให้ลิบุญนำทัพรถศึกไปให้คนไทยทำลายบ้างซุนโปเห็นว่าการอวดของตนไม่ได้ผลก็นิ่งจากนั้นทัพม้าทัพราบเบาและราบหนักก็ผ่านหน้ากุมภาวากับธงผาไปสุดท้ายคือทัพโจมตีป้อมค่ายอันประกอบด้วยเครื่องโยนไฟเครื่องขว้างก้อนหินแล้วก็ป้อมเคลื่อนที่เมื่อทัพทั้งปวงผ่านหน้าไปซุนโปก็กล่าวแก่ธงผาว่าเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยไม่อาจแสดงให้สูได้เห็นเต็มที่หากจะเอากำลังของเราทั้งหมดออกเดินสนาม4วันทหารก็จะผ่านหน้าสูไปไม่หมดสูได้เห็นดังนี้แล้วคิดหรือว่าแคว้นไทยจะมีกำลังมาต่อต้านเราได้ข้าเป็นฝ่ายพลเรือนไม่อยากให้มีการใช้กำลังต่อกันธงผาก็เลยกล่าวขึ้นบ้างว่าเราได้เห็นกำลังทหารของสูแล้วถึงแม้จะมีมากเหล่าและมีจำนวนมากแต่ก็เป็นชาวจินนั่นเองเสมือนเอาเนื้อสุกรมาปรุงเป็นอาหารต่างๆแต่ก็ยังเป็นเนื้อสุกรอยู่นั่นเองเราหาได้สนใจไม่เพราะเคยเห็นฝีมือมาแล้วซุนโปก็นึกในใจว่าคนเถื่อนเหล่านี้ต้องตายเสียก่อนจึงจะหมดความโอหังสมควรแล้วที่ลิบุญจะต้องยกทัพไปทำลายซะให้หมดแต่ซุนโปก็พูดออกไปว่าสูนี้ข้าได้ยินว่ามีฝีมือพรุ่งนี้ทหารของเราจะประลองฝีมือกันให้ประชาชนชมเราจะเชิญมาครั้นรุ่งขึ้นซุนโปก็นำกุมภาวากับธงผาไปยังสนามประลองฝีมือซึ่งมีประชาชนชาวจินออกมาชมการประลองฝีมือกันอย่างเนืองแน่นทหารเอกของจินใส่เกราะออกประลองฝีมือกันเป็นคู่ๆด้วยธนูดาบทวนและลูกตุ้มหนามใครชนะก็ได้รางวัลจากลิบุญเทียหยกทหารเอกผู้หนึ่งชนะคู่ต่อสู้มาแล้ว3คนแล้วก็ไม่มีใครสู้ด้วยอีกเทียหยกจึงก้าวเท้าถือดาบมาที่หน้าธงผาแล้วก็ร้องท้าทายว่าข้าได้ยินว่าสู่ฝีมือหนักจงลงมาลองกับข้าบ้างสิธงผาบอกว่าข้าไม่ได้มาเพื่อแสดงฝีมือแต่มาชมฝีมือของทหารจินเท่านั้นให้จินกับจินสู้กันเองเถิดเทียนหยกหัวเราะแล้วก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะรู้ฝีมือของสูได้ต่อเมื่อเราเข้าไปในแดนของสูเท่านั้นธงผาก็ชักดาบออกเดินลงไปในสนามเทียนหยกบอกว่าให้ธงผาใส่เกราะก่อนเถิดแล้วค่อยมาสู้กับตนมิฉะนั้นธงผาอาจจะไม่มีโอกาสกลับไปยังเมืองลืออีกแต่ธงผากลับบอกว่าสำหรับสูข้าไม่ต้องมีอะไรป้องกันผิวหนังของข้าหรอกแล้วธงผาก็เข้าสู้กับเทียหยกรบกันได้พักใหญ่เทียหยกเสียทีถลำลงไปนอนกับพื้นธงผาจึงกล่าวว่าสูรีบหนีไปเสียโดยเร็วและอย่าได้คิดไปรบกับคนไทย
ทียหยกอายมากรีบลุกหนีไปม้าสุยทหารเอกจินอีกผู้หนึ่งเห็นดังนั้นก็กระโจนลงมาในสนามแล้วก็ร้องบอกธงผาว่าให้มาสู้กับตนสู้ชนะคนที่ต่อสู้มากับ3คนแล้วข้ายังนับถือฝีมือไม่ได้จงมาลองกับข้าบ้างแล้วธงผาก็เข้าต่อสู้กับม้าสุยครู่หนึ่งดาบของม้าสุยก็หลุดจากมือธงผารอให้ม้าสุยเก็บดาบขึ้นแล้วทั้งสองคนก็สู้กันต่อไปอีกธงผาตีดาบในมือม้าสุยตกลงยังพื้นดินอีกธงผาหัวเราะแล้วก็บอกว่าสู้จงกลับไปนั่งตามเดิมและให้คนอื่นมาประลองกับข้าเถิดทันใดนั้นหุดลกทหารรับจ้างชาวตาดก็โจรลงมาในสนามแล้วก็กล่าวกับธงผาบอกว่าหวนผู้นี้มีฝีมือสูงนักแต่จะเหนือกว่าข้านั้นหาได้ไหมจงมาใช้ทวนสู้กับข้าดูบ้างธงผาก็ถามว่าสู้เป็นใครถึงจะมาลองฝีมือกับข้าข้าเป็นหวนเหมือนกันแต่เป็นหวนทางเหนือข้าจะยอมให้พวกจินเห็นหวนทางใต้มีฝีมือไม่ได้เพราะถ้าเป็นดังนั้นข้าจ้างของพวกเราก็จะน้อยลงจงมาต่อสู้กับข้าให้เห็นฝีมือกันแต่ธงผาบอกว่าทำไมสูถึงได้โง่นักคนที่สูควรจะสู้คือนายของสูไม่ใช่ข้าแล้วธงผาก็กลับมานั่งที่เดิมของตนตอนนี้ไม่มีใครกล้าท้าธงผาอีกและเมื่อการประลองฝีมือเสร็จสิ้นกุมภาวากับธงผาก็กลับยังที่พักและรุ่งขึ้นคณะทูตของไทยก็เดินทางกลับเมื่อถึงเมืองลือกุมภาวาก็แจ้งแก่บุญปันว่าทางจินนั้นจะมีไมตรีต่อแคว้นไทยก็ต่อเมื่อไทยส่งสวยให้กับจินไมตรีที่ต้องซื้อเช่นนี้ก็คือการนำตัวคนไทยไปเป็นทาสนั่นเองข้าเชื่อว่าคนไทยคงจะรู้ค่าความเป็นไทยเกินกว่าที่จะยอมเช่นนั้นหากสูเห็นด้วยกับข้าจงเตรียมตัวรับศึกจินเถิดบุญปันจึงประกาศให้ชาวลือทั้งปวงรู้ว่าจินจะยกทัพใหญ่มาในไม่ช้าให้ชาวลือทั้งนอกเมืองและในเมืองเตรียมอาวุธและเสบียงไว้เมื่อทัพจินเข้ามาก็ให้ชายชะกันที่ยินดีรับใช้บ้านเมืองเข้ามาอาสาส่วนที่ไม่อาจจะเป็นกำลังในการป้องกันบ้านเมืองได้ก็ให้เตรียมเสบียงไว้เพื่ออพยพหลบไปจากทางเดินทัพของจินบุญปันเชิญเจ้าเมืองแคว้นอื่นๆมาประชุมซึ่งทุกแคว้นก็เต็มใจที่จะต่อสู้กับทัพจินต่างกลับไปแจ้งแก่ชาวเมืองของตนให้เตรียมรับศึกทางแคว้นจินเมื่อกุมภาวากลับไปแล้วกษัตริย์จินอ๋องก็เรียกประชุมขุนนางบัดนี้เรารู้ชัดแล้วว่าแคว้นไทยไม่ยอมขึ้นแก่เราโดยดีเราจะทำประการใดต่อไปซุนโปก็บอกว่าใครเล่าจะคิดว่าคนไทยทะนงถึงเพียงนี้ถูกไทยเข้ามาในเมืองจินเสมือนมาเชิญให้เรายกทัพไปรบกับเขาเมื่อเป็นดังนี้เราจำต้องรับคำท้าขอพระองค์มอบให้ลิบุญจัดการกับคนเถื่อนพวกนี้โดยเร็วเถิดขุนนางทั้งปวงก็นิ่งอยู่บางคนนิ่งเพราะเห็นด้วยบางคนนิ่งเพราะว่ากลัวลิบุญแต่เล่าอ่องขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายตุลาการคัดค้านว่าข้าไม่คิดว่าคนไทยอยากลองกำลังกับแคว้นเราไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าแคว้นไทยมีกำลังพอจะทำเช่นนั้นได้เมื่อเป็นดังนี้ภัยจากแคว้นไทยจึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องกังวลเรื่องมีอยู่ว่าเราควรจะรุกรานแคว้นไทยหรือไม่ถึงแม้ข้าจะเป็นตุลาการซึ่งมีชีวิตประจำวันอยู่ด้วยเรื่องใครผิดใครถูกใครรุกรานใครถูกรุกรานข้าจะไม่พูดถึงความผิดถูกของการที่จินจะยกทัพเข้าไปในแคว้นไทยข้าจะถามแต่เพียงว่าในการยกทัพไปรุกรานแคว้นไทยนั้นประโยชน์จะมีแก่เราสมกับการลงทุนของเราหรือไม่หากผู้ใดเชื่อว่าเราจะได้มากกว่าเสียข้าคิดว่าผู้นั้นเชื่อในความปรารถนายิ่งกว่าเชื่อในความรู้แคว้นไทยสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันหลายประการสมัยก่อนคนไทยแตกแยกกันแคว้นไทยแคว้นหนึ่ง
รอดูความฉิบหายของแคว้นไทยอื่นๆอย่างไม่สนใจต่อเมื่อภัยมาถึงตัวจึงจะหยิบอาวุธขึ้นสู้สมัยนั้นคนไทยรักอิสระแต่ไม่พยายามรวมกันเพื่อรักษาความอิสระของตนไว้แต่คราวนี้แคว้นไตแคว้นเมงยอมให้กุมภาวาแห่งแคว้นลือเป็นทูตมาแทนแคว้นของตนดังนี้ย่อมแสดงว่าคนไทยจะรวมกันสู้คนไทยไม่แตกแยกกันแล้วบางทีการรวมกันนี้จะไม่ยั่งยืนแต่เราคาดได้ว่าในการรบคราวหน้าเขาจะรวมกันเพื่อต้านทานทัพจีนนี่เป็นประการหนึ่งที่จะทำให้เราชนะคนไทยได้ไม่ง่ายและความเสียหายของฝ่ายเราจะมากกว่าแต่ก่อนประการที่สองแต่ก่อนคนไทยรบด้วยอาวุธเท่านั้นจะมีวิชาในการสงครามก็หาไม่และเมื่อคนไทยมีผู้มีปัญญาเช่นจูโกเหลียงเป็นคู่ต่อสู้จูโกเหลียงจึงทำแก่คนไทยเหมือนในวงหมากรุกที่ผู้ช่ำชองทำแก่คนใหม่แต่เวลานี้เราได้รู้แล้วว่าแคว้นไทยมีทั้งผู้มีปัญญาและผู้มีฝีมือคนไทยได้เรียนไปจากเราแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักเรียนที่ดีมิฉะนั้นทัพลิตงเจียคงไม่ต้องถอยออกมาจากเมืองลือและก็คงจะไม่เสียทีแก่ทัพฝ่ายไทยซึ่งมีกำลังทหารน้อยกว่าฝ่ายเราหลายเท่านักขอให้พวกเราคำนึงถึงข้อนี้เมื่อแม่ทัพของคนไทยมีปัญญาเมื่อทหารของคนไทยเข้มแข็งและก็ดุร้ายตามนิสัยของคนห่วนทั่วไปประกอบกับความไม่เสียดายชีวิตอันเป็นแบบอย่างของคนที่มีชีวิตตรากตรำดังนี้แล้วการศึกกับคนไทยคราวหน้าจะไม่ง่ายเลยในประการที่สามบางคนแย้งว่าถึงแม้แคว้นไทยต่างๆจะมารวมกันสู้เราก็อาจจะทำลายคนไทยด้วยกำลังอันเหนือกว่าได้ชัยชนะนั้นเราคงจะมีข้าเป็นชาวจินจะดูหมิ่นทัพจินได้อย่างไรแต่เราชาวจินผู้เจริญแล้วมิได้ต้องการเพียงชัยชนะเราต้องการชัยชนะที่เป็นประโยชน์เราต้องการชัยชนะที่จะนำส่วยจากแคว้นไทยมาบรรเทาภาษีจากราษฎรของเราเมื่อความประสงค์ของเราเป็นดังนี้ที่ประชุมคิดหรือว่าเราจะได้ประโยชน์สมตามความมุ่งหมายกำลังของเรามีมากกว่าของฝ่ายไทยหลายเท่าหรือว่าหลายสิบเท่าก็จริงอยู่แต่นอกจากทัพของเราจะต้องรบกับคนที่ถืออาวุธแล้วเรายังจะต้องรบกับความกันดารและโรคภัยในป่าในห้วยและในหุบเขาซึ่งทหารของเราไม่เคยชินการเดินทัพจะยากขึ้นทุกวันชัยชนะจะแพงขึ้นทุกทีและหากว่าในที่สุดเรายึดแคว้นไทยได้การยึดครองก็มักจะสิ้นสุดลงโดยเราต้องถอยกลับมาเช่นครั้งที่แล้วข้าจึงเกรงว่าเราจะมีชัยชนะที่ไม่คุ้มค่าแล้วก็ในประการสุดท้ายถึงแม้ข้าจะกล่าวว่าเราจะยึดแคว้นไทยได้แต่ความจริงนั้นการศึกย่อมจะเหมือนกิจการอื่นๆซึ่งโชคจะมีส่วนอยู่เป็นอันมากอันหนึ่งเล่าในการกระทำของมนุษย์สวรรค์ย่อมจะเข้ากับฝ่ายที่ถูกแล้วก็ลงโทษฝ่ายผิดเราอาจจะผิดหวังในการรบได้หลายครั้งก่อนที่จะยึดแคว้นไทยได้ด้วยความคิดดังที่ข้ากล่าวมานี้ข้าเห็นว่าเราไม่สมควรสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นประโยชน์แน่นอนที่เราจะได้จากการผูกมิตรกับไทยนั้นคือการค้าระหว่างกันเยี่ยงเพื่อนบ้านเช่นนี้แล้วเรายังจะได้แคว้นไทยเป็นกำแพงมิให้ชาติอื่นมารบกวนหัวเมืองชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเราด้วยเกียงสุยผู้ช่วยของลิบุ๋นก็ลุกขึ้นกล่าวว่าถ้าขุนนางตุลาการจะเอาใจใส่เฉพาะการวิวาทระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านและปล่อยให้การวิวาทระหว่างแคว้นต่อแคว้นเป็นเรื่องของพวกเราฝ่ายทหารบางทีการงานของบ้านเมืองจะสับสนน้อยกว่านี้แต่เมื่อฝ่ายตุลาการมาคัดค้านเรื่องการทหารข้าจะอธิบายให้ฟังว่าการเข้ายึดแคว้นไทยจะเกิดประโยชน์แก่เราเพียงไรในเบื้องต้นขอให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าการรบหรือชัยชนะไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเราเรารบให้ได้ชัยชนะและเรามีชัยชนะเพื่อเข้ายึดนี่คืองานของทหาร
หตุใดเราจึงต้องเข้ายึดแคว้นไทยหากเราต้องการให้แคว้นจินเจริญขึ้นเราต้องให้แคว้นจินขยายกว้างขวางออกไปชาติใดคงที่ชาตินั้นจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลังแล้วก็จะล่มจมในที่สุดทุกคนในที่นี้ก็รู้ดังนี้เมื่อความจริงเป็นดังนี้แล้วเราจะไม่ขยายชาติของเราให้กว้างขวางออกไปหรือและทางใต้นั้นเป็นทางที่เราจะขยายไปได้เพราะว่าดินแดนทางนั้นยังมีอีกมากแต่มีคนน้อยและบังเอิญคนไทยอยู่ในดินแดนทางนี้คนไทยจึงต้องทนต่อการขยายตัวของชาติเราหากคนไทยหรือคนชาติอื่นหรือว่าคนจีนบางคนจะเข้าใจว่าเรารุกรานคนเหล่านี้ก็ควรจะเข้าใจด้วยว่าการรุกรานเป็นธรรมดาที่ผู้เข้มแข็งจำต้องทำต่อผู้อ่อนแอนี่เป็นกฎของชีวิตเป็นกฎซึ่งมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงต้องรับไว้เราไม่ได้สร้างกฎนี้ขึ้นสำหรับตัวเราเลยเราเพียงทำไปตามที่สวรรค์ประสงค์ให้กระทำและที่เล่าอองกล่าวว่าสวรรค์จะเข้ากับฝ่ายถูกและลงโทษฝ่ายผิดนั้นที่เราได้เห็นอยู่ในชีวิตสวรรค์เข้ากับฝ่ายที่เข้มแข็งเสมอสำหรับเรื่องโชคซึ่งมีส่วนในกิจการทุกกิจการนั้นโชคมักจะเข้ากับฝ่ายที่แข็งแรงกว่ายิ่งกว่าจะไปอยู่กับฝ่ายที่อ่อนแอบัดนี้มาถึงเรื่องประโยชน์อันเป็นสิ่งสำคัญที่เราพึงคำนึงในการที่จะไปยึดแคว้นไทยเหล่าอองกล่าวว่าประโยชน์จะมีมากกว่าหากเรากับแคว้นไทยจะมีไมตรีต่อกันคนไทยกับคนจีนจะได้ติดต่อค้าขายกันอย่างเพื่อนบ้านและแคว้นไทยจะเป็นเสมือนกำแพงกั้นมิให้ชาติอื่นมารบกวนชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเราเราอองคิดผิดเสียแล้วเราจะเอาแคว้นไทยเป็นกำแพงกั้นชาติอื่นไม่ได้ในเมื่อแคว้นไทยยังอาจจะไปร่วมกับชาติอื่นมารุกรานชายแดนของเราได้แต่เมื่อแคว้นไทยอยู่ในอำนาจของเราแล้วเวลานั้นแหละที่เราจะถือแคว้นไทยเป็นกำแพงของเราได้ส่วนการที่จะหวังทำการค้ากับแคว้นไทยนั้นเราทำการค้ากับแคว้นไทยที่อยู่ในอำนาจเราจะให้ประโยชน์แก่เรายิ่งขึ้นมิใช่หรือประโยชน์อย่างอื่นจากการเข้ายึดแคว้นไทยเป็นสมบัติของเรานั้นย่อมจะมองเห็นได้ไม่ยากนักสำหรับความเสียหายของฝ่ายเราหากเราต้องลงทุนมากเราก็จะต้องเอาประโยชน์จากแคว้นไทยให้มากภายหลังจากที่เรายึดแคว้นไทยได้แล้วและเราจะยึดไว้ได้นานตราบเท่าที่เราจะไม่ชะล่าใจเหมือนที่ลิตงเจียชะล่าใจมาแล้วคนไทยเรียนรู้การศึกไปจากเราจึงขับทัพลิตงเจียได้แต่คนไทยจะไม่อาจเรียนรู้ทุกอย่างจากเราได้อันหนึ่งข้าขอย้อนกล่าวถึงถ้อยคำของเหล่าอองว่าแคว้นไทยเป็นกำแพงกั้นมิให้ชาติอื่นมารบกวนชายแดนของเราได้ความคิดเช่นนี้เป็นความขลาดโดยแท้เราเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าชาติใดๆฉะไหนจะต้องการกำแพงกั้นกำแพงกลับจะทำให้เราขยายตัวได้ช้าเราจึงต้องยึดชาติไทยไว้เพื่อเราจะได้ขยายอำนาจของเราต่อไปนี่เป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่เราควรจะต้องรีบยกทัพไปปราบไทยเสียให้ได้โดยเร็วกลายเป็นว่าตอนนี้มีความเห็นสองฝักสองฝ่ายหลายคนกล่าวสนับสนุนเกียงสุยซึ่งเป็นฝ่ายลี่ปุ๋นแต่ซิงหยงโหนประจำวังลุกขึ้นกล่าวว่าข้าจะไม่กล่าวถึงผลได้ผลเสียจากการเอาความจริงต่างๆมาคำนึงขอให้ผู้รู้ความจริงเหล่านี้พิจารณาไปตามที่เขาคิดว่าเขารู้เถิดแต่คงจะไม่มีใครรู้ความจริงทั้งของฝ่ายเราเองและฝ่ายไทยได้ถูกต้องทุกอย่างไปยิ่งกว่านั้นยังมีอีกหลายสิ่งนักที่ปัญญาอันจำกัดของมนุษย์ไปไม่ได้ถึงหากผู้ใดเห็นด้วยกับข้าเช่นนี้ขอได้ฟังข้าต่อไปเพราะเราไม่อาจจะรู้ผลข้างหน้าได้เนื่องจากเราไม่รู้ความจริงในปัจจุบันได้ครบถ้วนคำเตือนของโหนจึงมีประโยชน์สำหรับผู้จะทำการใหญ่ข้าได้ตรวจดาวบนท้องฟ้าแล้วเห็นว่าปีนี้ยังไม่ควรที่เราจะทำศึกกับแคว้นไทยเมืองของเรากำลังอยู่ในเคราะห์ดาวกำลังเป็นศัตรู
ขอให้ยับยั้งการศึกไว้ก่อนโอกาสที่เหมาะยังมีอยู่ข้างหน้านี่คือคำเตือนจากโหนซินหยงแต่เกียงสุยซึ่งเป็นฝ่ายลิบุญกลับหัวเราะชาจินแผ่อำนาจกว้างใหญ่มาแล้วด้วยแสงของดาบและหอกมิใช่ด้วยแสงดาวบนท้องฟ้าสู้จะให้ชาวไทยและชาวจินหัวเราะเยาะเอาว่าเรากลัวคนไทยจึงเอาดาวบนท้องฟ้ามาอ้างกระนั้นหรืออันหนึ่งเล่าขณะนี้เราว่างศึกจากด้านอื่นนี่คือโอกาสอันดีที่สุดที่ดวงดาวให้แก่เราแล้วบางทีสูจะขอให้แคว้นไทยแตกแยกกันเพื่อเราจะชนะศึกได้ง่ายขึ้นความคิดเช่นนี้ไม่ใช่วิสัยของชาติทหารเวลานี้ไทยมารวมกันแล้วนี่เป็นโอกาสอันดีของเราที่จะทำศึกได้มากขึ้นปัญญาของคนถูกจำกัดจริงดังที่สูกล่าวดังนั้นด้วยปัญญาอันจำกัดสูอาจจะทำนายผิดก็ได้และเมื่อคำนึงถึงสิ่งต่างๆในขณะนี้แล้วข้าคิดว่าสูผิดแน่ๆผู้สำเร็จราชการทหารควรจะได้นำทัพไปปราบปรามแคว้นไทยเสียโดยเร็วเพื่อเราจะได้คิดการแผ่อำนาจในด้านอื่นต่อไปขุนนางฝ่ายทหารก็สนับสนุนคำของเกียงสุยอีกกษัตริย์จิ้นอ๋องมองไปทั่วห้องได้เห็นเพ็กกุยนั่งหลับตาอยู่ที่ปลายสุดของที่ประชุมเพ็กกุยผู้นี้เมื่อตอนต้นปีสอบเป็นขุนนางได้ตำแหน่งจองงวนถูกสั่งเข้ามาช่วยในที่ประชุมกษัตริย์จิ้นอ๋องเห็นจองงวนนั่งหลับตาอยู่ก็ถามว่าสูมีหน้าที่มาเรียนจากผู้ใหญ่เหตุใดจึงนั่งหลับเสียเช่นนี้แล้วสูจะก้าวหน้าในงานแผ่นดินได้อย่างไรจองหวนเพชรกุยกล่าวว่าข้าฟังอยู่โดยตลอดเห็นว่าเราไม่ควรไปยึดแคว้นไทยแต่คัดค้านไม่ได้เพราะเป็นผู้น้อยจึงได้แต่หลับตากษัตริย์จินอองก็เลยถามมาว่าทำไมถึงคิดเช่นนั้นเพชรกุยลุกขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมว่าเพกุยจะกล่าวว่าอย่างไรนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายที่เห็นด้วยกับการที่จะใช้กำลังยึดครองแคว้นไทยทำศึกกับแคว้นไทยอันนี้เป็นฝ่ายทหารซึ่งก็มีพวกพอสมควรกับอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายบุญเป็นฝ่ายที่ใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยเหตุปัจจัยทั้งปวงแล้วยังไม่สมควรที่จะเข้าไปตีแคว้นไทยและดูเหมือนว่าเพชรกุยก็จะเป็นฝ่ายนั้นแบ่งแยกกันชัดเจนทีเดียวแต่ว่าเหตุผลของเพชรกุยนั้นคืออะไรติดตามได้ตอนต่อไปตอนที่16คนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินภาพยนตร์โดยกันตนาค่ะและขอบคุณเพลงประกอบตอนเล่าเรื่องจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลมานก็คงจะต้องติดตามต่อตอนหน้าและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ